ทำอย่างไรให้เรียนภาษาแล้วได้ผลสูงสุดนะคะอันดับแรกข้อแรกที่คุณต้องทำอะไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังจะเรียนภาษาอยู่หรือว่าคุณกำลังจะตัดสินใจที่จะลงเรียนภาษานะคะสิ่งที่คุณต้องทำข้อแรกนะคะคือคุณจะต้องตัดสินใจกับตัวเองคือเป้าหมายคุณต้องชัดอะว่าคุณอยากจะเรียนเพื่ออะไรนะคะมันจะมี2แบบเดี๋ยวขอปิดคอมเมนต์ก่อนนะคะอ่ะมันจะมี2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยคือคุณเรียนเพื่อให้คุณเข้าใจภาษาอังกฤษนึกออกไหมเรียนเพื่อให้เข้าใจอ๋อโอเคเข้าใจอยากเข้าใจอยากที่จะเข้าใจคุณก็จะต้องเรียนทฤษฎีเรียนอะไรเพื่อให้ตัวคุณนะเข้าใจนะคะหรืออีกแบบนึงคือคุณชัดกับตัวเองแล้วว่าคุณอยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้เป็นก็คือเพื่อให้คุณสื่อสารได้ฟังรู้เรื่องพูดพอได้คือสื่อสารออกมาได้ค่ะเพราะว่า2 อย่างนี้มันไม่เหมือนกันนะคะวิธีการเรียนวิธีการที่ลงมือทำมันก็ไม่เหมือนกันอยากจะแค่เข้าใจอยากจะทำให้มันเป็นเพราะว่าถ้าคุณอยากจะแค่เข้าใจคุณก็เรียนทฤษฎีไปแล้วคุณก็เข้าใจอ๋อเข้าใจอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วคุณก็ปิดหนังสือคุณอาจจะไปสอบหรืออะไรก็คือจบแค่นั้นกับอีกกรณีนึงถ้าคุณบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยโอเคฉันชัดแล้วฉันอยากจะเรียนเพราะว่าฉันอยากจะสื่อสารเป็นฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะสื่อสารเป็นอยากให้มันเป็นทักษะวิธีการเรียนมันก็จะเป็นอีกแบบนึงอะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณจะต้องลงมือทำอะลงมือฝึกลงมือทำให้มันเป็นทักษะนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไงเพราะว่าถ้าคุณอยากจะเรียนรู้แค่เข้าใจเรียนทฤษฎีคุณจะสื่อสารไม่ได้อันนี้ยืนยันเลยนะคะการเรียนเพื่อเข้าใจจะสื่อสารไม่ได้แต่คุณก็อาจจะไปสอบเอาไปอะไรก็ได้คือมันไม่ได้ผิดไงแต่ถ้าคุณอยากจะเรียนเพื่อสื่อสารเพื่อให้ฟังรู้เรื่องเพื่อให้พูดให้ได้นะคะเราจะไม่เรียนทฤษฎีแต่คุณจะต้องลงมือทำจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียนภาษาอังกฤษกันแบบแรกกันแบบที่ว่าเรียนเพื่อให้เข้าใจมานานพอแล้วหลายๆคนเนี่ยพอมันไม่ชัดกับตัวเองใช่ป่ะคุณก็ไปโรงเรียนแต่ว่าการที่ไอสิ่งที่คุณเรียนอยู่อ่ะมันเรียนเพื่อความเข้าใจไงเอาเรียนเพื่อเข้าใจเสร็จคุณก็ปิดหนังสือคุณก็กลับแล้วสุดท้ายพอคุณไปอยากจะต้องไปใช้ภาษาอังกฤษจริงๆสมมติคุณต้องไปสัมภาษณ์งานหรือคุณได้ต้องมีโอกาสไปพูดกับฝรั่งจริงๆคุณก็เลยสงสัยไงว่าเฮ้ยทำไมมันถึงแบบเรียนมาตั้งนานแล้วทำไมฉันเอามาใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคนละเรื่องกันนะคะเนื่องจากการลงมือทำของ2แบบนี้มันคนละการกระทำกันในเมื่อการกระทำมันต่างกันอันนึงเรียนเพื่อเข้าใจเรียนตามหนังสืออันนึงเรียนเพื่อลงมือฝึกเพื่อให้เราเป็นเกิดเป็นทักษะการกระทำต่างกันผลมันก็ออกมาต่างกันอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าคุณชัดกับตัวเองแล้วฝั่งของครูแบมเนี่ยครูแบมเน้นการสื่อสารมาตลอดทีนี้ถ้าคุณตอบตัวเองได้แล้วว่าเนี่ยฉันอยากจะเรียนฉันอยากที่จะสื่อสารให้มันได้อยากที่จะฟังรู้เรื่องอยากที่จะพูดให้ได้หรืออะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้มันได้ผลสูงสุดนะคะไม่ว่าคุณจะกำลังเลือกคอร์สเรียนหรือว่ากำลังเรียนอะไรยังไงใดๆก็ตามครูแบมจะบอกแบบนี้ว่าถ้าอยากทำเป็นอยากทำให้ได้คุณต้องเรียนภาษาอังกฤษให้เหมือนกับการเรียนทำขนมหรือเรียนทำอาหารน่ะทำไมถึงเปรียบเทียบกับการเรียนทำขนมหรือทำอาหารก็เพราะว่าเดี๋ยวนะคะค้างเหรอเดี๋ยวอยากได้ทั้งสองแบบคนที่อยากได้ทั้งสองแบบเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูทำไมถึงเปรียบเทียบกับการเรียนทำขนมหรือทำอาหารเพราะว่าคุณนึกภาพออกไหมว่าคนที่ต้องการทำอาหารให้เป็นหรือทำขนมให้เป็นเวลาที่เขาเลือกสถาบันอะสมมุติวันนี้คุณอยากจะเรียนทำขนมเรียนทำอาหารแล้วคุณเลือกสถาบันที่คุณจะเข้าไปเรียนอ่ะคุณก็จะคาดหวังห้องเรียนที่มันเป็นแบบไหนคุณคาดหวังว่าคุณจะไปนั่งเป็นห้องเรียนมีโต๊ะเรียงกันแล้วก็มีครูสอนอยู่หน้ากระดานแล้วก็ครูก็บอกส่วนผสมคุณก็นั่งจดไปแล้วคุณก็ปิดหนังสือกลับบ้านแบบเนี้ย
เออเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนมากคนที่อยากเรียนทำอาหารเรียนทำขนมอะไรพวกนี้นะเขาก็คาดหวังห้องเรียนที่มันเป็นอะเป็นครัวคุณเข้าไปคุณเห็นห้องครัวมีแบบอุปกรณ์สารพันสิ่งให้คุณหยิบจับแล้วลงมือทำแล้วก็มีครูมาบอกว่าแบบเออคุณทำอย่างนี้อย่างนี้นะก็คือคุณเข้าไปฝึกทำอาหารในโรงเรียนสอนทำอาหารนึกออกป่ะพอคุณพอเริ่มทำเป็นแล้วเป็นยังไงกลับมาบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยสองส่วนนะคะส่วนแรกคือเรื่องของโรงเรียนเหมือนกันถ้าคุณอยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะให้มันพูดได้อะลักษณะของห้องเรียนหรือว่าสิ่งที่คุณจะเข้าไปเรียนอ่ะมันก็ควรจะเป็นแบบคล้ายๆโรงเรียนทำอาหารนะคือมันต้องมีสถานที่มีสิ่งที่ให้คุณได้ลงมือทำอะไรสักอย่างนึงไม่ว่าจะฝึกฟังไม่ว่าจะฝึกพูดไม่ว่าจะอะไรก็ตามอ่ะเพื่อให้คุณได้ลงมือทำตรงนั้นน่ะนะอันนี้คือส่วนของโรงเรียนหรือคอร์สหรือคลาสที่คุณควรจะเลือกเข้าไปเรียนในกรณีที่คุณอยากจะสื่อสารได้ส่วนตัวนักเรียนส่วนตัวของคุณนะคะสิ่งที่คุณต้องทำเทียบกับการเรียนทำขนมทำอาหารคุณนึกออกไหมคนที่เขาอยากทำอาหารเป็นอยากทำขนมเป็นอ่ะครัวที่บ้านเขาอ่ะก็จะต้องจัดเตรียมไว้แล้วเพื่อที่จะฉันไปเรียนที่โรงเรียนเสร็จฉันก็กลับมาฝึกทำต่อที่บ้านสนุกสนานไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเรียนภาษาอังกฤษในคลาสแบบนั้นอ่ะที่คุณแบบฝึกแล้วที่บ้านคุณต้องทำไหมคุณก็ต้องทำไงคุณก็ต้องทำเพราะว่ามันก็ต้องมีการเหมือนไปเรียนมาละเรียนเสร็จคุณก็ฝึกทำฝึกเอนจอยกับมันฝึกต่อนะคะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนตอนที่ครูแบมฝึกภาษาอังกฤษเราเรียนที่มหาลัยอ่ะเราชอบวิชาไหนวิชาออกเสียงเราชอบวิชาไหนวิชาสปีกิ้งอย่างเงี้ยกลับมาบ้านเราก็เตรียมแบบนั้นเราเตรียมนะเตรียมหนังฝรั่งไงเพื่อให้เราได้ฟังเพื่อให้เราได้พูดเพื่อให้เราได้เหมือนแบบเอาสิ่งที่เราเรียนในห้องเรียนกลับมาใช้ต่อค่ะมันถึงจะแบบพัฒนานึกออกไหมคะประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นมีวิธีไหมคะเดี๋ยวรอก่อนนะยังไม่จบดูจนจบไลฟ์ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะได้ไอเดียไหมว่าสุดท้ายถ้านั่งเรียนแค่เข้าใจมันก็จะจบแค่นั้นแต่ถ้าเรียนเพื่อทำได้คุณก็ต้องลงมือทำใช่ฝึกทำบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญถูกต้องนะคะถูกต้องเลยคือคุณไม่ต้องงงเลยถ้าคุณนั่งเรียนแต่หนังสือแล้วคุณออกมาพูดไม่ได้มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนึกถึงเรียนทำขนมทำอาหารนะง่ายๆนะคะทีนี้เคสอีกเคสหนึ่งที่เป็นอย่างคนที่บอกว่าฉันไม่ชอบภาษาอังกฤษแต่ฉันจำเป็นต้องเรียนขอให้เรียนแบบเรียนผ่านๆไปก่อนเรียนแบบเรียนให้สอบไปก่อนอย่างบางคนจะไปสอบโทอีกบางคนจะไปสอบอะไรอ่ะคืออยากเรียนเพื่อให้สอบได้ก่อนเดี๋ยวสื่อสารค่อยว่ากันทีหลังเคยเป็นไหมมีคนที่มีทัศนคติอย่างนี้เยอะมากนะคะครูหนูอยากเรียนเพื่อให้สอบได้ก่อนอะแล้วเดี๋ยวสื่อสารเดี๋ยวหนูทำงานแล้วหนูค่อยว่ากันแบบนี้ค่ะถ้าคุณกำลังคิดแบบนั้นอยู่นะคะคุณไม่ได้คิดผิดนะคะคือมันไม่มีใครคิดผิดในโลกนะแต่ครูจะบอกว่าถ้าคุณกำลังคิดแบบนั้นอะคุณจะต้องเป็นคนที่เก่งมากๆเก่งกว่าคนปกตินะคะถ้าคุณอยากจะสอบให้ได้ก่อนแล้วค่อยสื่อสารทีหลังอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณลองนึกถึงภาษามันมีไว้เพื่ออะไรภาษามันมีไว้เพื่อสื่อสารถูกไหมแต่ระบบการศึกษามันก็จัดการสื่อออกมาเป็นการสอบอ่ะคุณนึกออกไหมคะทำออกมาเป็นการสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติถ้าคุณทำอะไรสักอย่างเป็นก่อนนะแล้วคุณค่อยไปสอบมันจะง่ายมันเป็นโฟลว์ปกติของทุกอย่างอ่ะจะไปสอบว่ายน้ำอย่างเงี้ยคุณก็เหมือนจะต้องว่ายให้เป็นก่อนแล้วค่อยไปสอบใช่ป่ะคุณจะไปสอบใบขับขี่คุณควรก็ต้องขับรถฝึกขับรถให้เป็นก่อนแล้วค่อยไปสอบภาษาอังกฤษก็เหมือนกันคุณก็ควรที่จะแบบพอที่จะฟังออกพอที่จะสื่อสารได้อ่ะจะง่ายๆก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วคุณค่อยโอเคไปเจาะแล้วค่อยไปสอบมันจะง่ายกว่าแต่ถ้าคุณบอกคุณจะสอบก่อนเรียนสอบก่อนแล้วค่อยสื่อสารทีหลังอ่ะโหคุณต้องเก่งแบบเป็นเทพอ่ะต้องเก่งสุดๆเพราะคุณกำลังสวนทางกับคนปกติอยู่นะคะแต่ทัศนคติแบบนี้มักจะเกิดคนที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษแต่แบบว่าเกิดทุกสิ่งอันเขาเรียกอะไรถูกบีบในชีวิตอ่ะที่ถ้าคุณไม่ชอบคุณจะไปทำทำไมอ่ะเอาพูดจริงๆถ้าไม่ชอบอย่าไปทำเลยเสียเวลานะคะคนที่เป็นแบบนี้ลองสังเกตตัวเองนะที่แบบไปโรงเรียนติวอะไรก็ตามโดยที่คุณยังไม่มีทักษะเลยยังฟังไม่ออกยังไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเลยคุณก็จะวนติวไปอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตสอบโทอีกคุณก็ไม่มีทางสอบได้คะแนนที่คุณต้องการนะคะเพราะอะไรเพราะสุดท้ายไอ้ที่เขาบอกสอบกันมันก็คือสอบสื่อสารอะ
ฟังรู้เรื่องไหมล่ะถ้ารู้เรื่องคุณก็เลือกตอบได้ถ้าคุณไม่รู้เรื่องคุณจะไปเลือกยังไงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเคลียร์นะคนที่อยากจะเรียนเพื่อสอบเราไปคิดดูใหม่ว่าเฮ้ยความสามารถเราเก่งกว่าคนปกติขนาดไหนนะส่วนคนที่อายุเยอะนะคะอายุเยอะมากๆแล้วก็คิดเยอะมากว่าแบบเอฉันจะเรียนแล้วมันจะได้ผลไหมฉันจะเอฉันอายุเยอะแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะจริงๆอ่ะอายุมันไม่ใช่อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขอายุมันไม่ใช่ปัญหาของการฝึกภาษานะคะปัญหาของการฝึกภาษาจริงๆคือความคิดของเราคือความคิดของเราเนี่ยแหละคือความกลัวคือความคิดอะไรไม่รู้ว่าคิดเยอะนะคะเพราะว่าอะไรอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่านักเรียนนักเรียนครูแบมนักเรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่อายุ70กว่าเป็นวัยหลังเกษียณสามารถที่จะฝึกภาษาอังกฤษได้เวลาแชทมาคุยทุกอย่างก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วเขาเรียนเหมือนเรียนทำขนมจริงๆอ่ะเขาเรียนแบบเอนจอยมากเขาเอนจอยกับการฝึกกับแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ่ะครูให้ทำอะไรก็ทำนะคะถ้าคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองอายุเยอะคำว่าอายุเยอะไม่รู้แต่ละคนไม่เหมือนกัน40บางคนก็วัยเยอะบางคน50เยอะบางคน60ไม่รู้นะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองอายุเยอะอ่ะแล้วคุณมีก็ใจนึงมันก็รู้สึกว่าอยากจะสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้อะคือเกิดมาครั้งนึงอ่ะคุณอยากจะแบบทำให้มันได้อ่ะคนอื่นเขาก็ทำได้นะคะวิธีการคิดนะครูแบมแนะนำแบบนี้ถ้ามันไม่หลุดกับตัวเองสักทีอ่ะถ้าคุณฝึกมันได้อยู่แล้ว 100% คุณฝึกมันได้ 100% ยังไงก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณยังติดกับความคิดตัวเองนะคุณลองคิดดูสิว่าชีวิตเนี้ยคุณจะอยู่ถึงอายุเท่าไหร่ถ้าคุณคิดว่าคุณแก่ไปอะไรเงี้ยสมมุติว่าคุณคิดไปเลยว่าฉันจะตายอายุเท่าไหร่สมมติว่าจะตายอายุ80สมมุตินะคะแล้วตอนนี้คุณอายุสมมุติ50แล้วกันสมมุติ50คือแก่แล้วคุณเหลือเวลาอีก30ปีคุณเหลือเวลาอีก30ปีกับสิ่งที่คุณยังค้างคาในใจกับตัวเองอยู่แต่ถ้าคุณไม่ได้แบบอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้อะไรมันก็จบไงคุณก็ไม่ต้องมานั่งสนใจเรื่องนี้เลยไม่ต้องให้มันเสียเวลาแต่ถ้าคุณยังติดใจกับเรื่องนี้อยู่ในชีวิตอ่ะคุณคิดไปเลยเฮ้ย30ปีแล้วครูแบมบอกไว้ตรงเนี้ยว่าถ้าคุณฝึกภาษาอังกฤษแบบ enjoy อ่ะฝึกเหมือนกันเรียนทำขนมเรียนทำอาหารแบบนี้นะคะฝึกต่อเนื่องทำสนุกสนุกทุกวันนี้มันง่ายมันมีอินเทอร์เน็ตคุณดูคลิปคุณโอ้ยเยอะแยะโค้ชที่ออกมาสอนก็เยอะแยะนะคะคุณทำแบบนี้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย1ปีหรือถึงไม่เกิน3ปีภาษาอังกฤษคุณพัฒนาแน่นอนแต่จะไม่บอกว่าคุณจะพูดได้เหมือนฝรั่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้แต่สิ่งที่คุณจะได้จากการพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะอย่างน้อยคุณจะต้องฟังคือฟังแบบพื้นฐานได้บ้างอะไปเที่ยวเอาตัวรอดบอกความต้องการของตัวเองคือสื่อสารแบบสนุกได้อะไปเที่ยวอะต่อราคาของได้บอกได้ว่าฉันจะซื้ออันนั้นฉันจะกินอันนี้ขึ้นเครื่องบินได้อะไรได้สมมตินะคะคุณฝึก 2-3 ปีอยู่อีก30ปีเสียเวลาฝึกสักไม่เสียเวลาฝึกลองchallenge ตัวเองอะทำแบบสนุกเรียนทักษะใหม่ๆสัก2ปีถึง3ปีคุณยังเหลือเวลาอีกตั้ง27ปีที่ทำที่แบบฝึกแล้วจะได้ใช้อะคุณนึกออกมาถ้าคุณคิดให้มันใหญ่ๆแบบนี้ค่ะคุณก็จะไม่ต้องแบบสงสัยตัวเองไม่ต้องคิดเยอะว่าเอ๊ะฉันจะแบบได้ไม่ได้อะจะได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับชั่วโมงที่คุณทำอะค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่มีมาหรืออะไรแบบนี้จำนวนชั่วโมงที่คุณจะเริ่มฝึกตั้งแต่วินาทีที่คุณตัดสินใจอันนั้นเป็นตัวสำคัญนะคะทีนี้ถ้าใครอยากรู้เฮ้ยสิ่งที่ครูพูดมันจริงป่ะวะแบบมันจำเป็นต้องแยกด้วยหรอว่าแบบจะเรียนเพื่อสื่อสารหรือจะเรียนเพื่อเข้าใจเดี๋ยววันนี้เรามีแบบมีเวิร์กช็อปให้นะคะทุกคนเคลียร์คอนเซปต์นี้แล้วเนาะก็ลองไปคิดดูเอานะคะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะโอเคตอนนี้ถ้าใครรู้สึกว่าเป้าหมายของคุณหรือว่าแบบคุ
ุณชัดแล้วว่าฉันอยากจะแบบสื่อสารให้ได้ฉันเอาสื่อสารก่อนละกันเอาแบบที่ครูบอกว่ามันเป็นสเต็ปของคนปกติไม่ใช่สเต็ปเทพอะไรเงี้ยนะครูมาทำเวิร์กช็อปนี้นะคะวันนี้ครูแบมจะมีประโยคให้เราฝึกพูดกันเล็กๆน้อยๆแต่จะให้สังเกตอะไรบางอย่างทุกคนพร้อมหรือยังเห็นนะวันนี้ครูแบมทฤษฎีเต็มๆอยากให้ลองทำก็ไม่เสียหายได้ประโยชน์กับตัวเองใช่ปกติจะไม่ค่อยมานั่งพูดอะไรแบบนี้หรอกเพราะว่าจริงๆก็คิดว่าเอ๊ะเราทำเพจมาปีกว่าแล้วคนที่ตามเรามาน่าจะเข้าใจไอเดียแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าหลังๆเนี้ยจะเริ่มมีแฟนเพจใหม่ๆมีเด็กใหม่ที่เพิ่งเริ่มโตขึ้นแล้วเพิ่งเริ่มสนใจภาษาอังกฤษหรือคนที่แบบชีวิตนี้ฉันไม่เคยสนใจภาษาฉันเพิ่งเริ่มสนใจแล้วก็ยังงงกับตัวเองอะค่ะส่งมาถามทีมงานอะไรบ้างครูแบมก็เลยวันนี้ต้องมาเคลียร์เรื่องนี้นะคะอ่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะฝึกวิธีการที่เราจะฝึกเราจะฝึกแบบฝึกทำขนมฝึกทำอาหารนะคะฝึกทำตามครูนะทุกคนที่เรียนในไลฟ์อยู่แล้วก็จะรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรก็คือพูดตามเดี๋ยวนี้ครูแบมจะมีประโยคง่ายๆให้พูดตามนะคะพูดตามไปก่อนพูดแบบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องสงสัยว่ามันยังไงครูขยับปากยังไงเราขยับปากตามแบบนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูความหมายกันว่าประโยคที่เราจะฝึกพูดมันคืออะไรนะคะโอเคประโยคแรกนะคะ repeat after me พูดตามนะคะ I used to be a very fat girlOne more time. อีกรอบนะคะ I used to be a very fat girl. I used to be a very fat girl.I used to be a very fat girl. เวลาเราพูดตามครูสมมติว่าเราเพิ่งเข้ามาไลฟ์ครั้งแรกหรือว่าเราไม่ค่อยได้แบบเข้ามาฝึกกับไลฟ์เท่าไหร่นะคุณอาจจะทำเสียงไม่ได้เหมือนครูเป๊ะก็ไม่เป็นไรนะคะเอาตามเสียงตัวเองที่ได้มากที่สุดนั่นแหละก็พูดตามอย่างเงี้ย I used to be a very fat girl. แปลฟังคราวนี้เราแปลละอ่ะฉัน used to ก็คือเคยเวลาครูแปลเนี่ยให้เหมือนกับเราไปหาแปลตาม Google เราก็จะได้คำแปลแบบนี้เหมือนกัน I used to แปลว่าเคยใช่ไหมคะ be คือเป็น I used to be a very fat girl ฉันเคยเป็นเด็กเป็นผู้เด็กผู้หญิงที่อ้วนมากอ่ะทุกคนก็รู้ very fat girl ก็คือเด็กผู้หญิงที่อ้วนมากเป็นประโยคง่ายๆ I used to be a very fat girl girl G I R L นะคะแค่นี้เอาไปแค่ประโยคเดียวก่อนนะตอนนี้เรารู้ความหมายแล้วใช่ป่ะเราลองพูดตามสักรอบ I used to be กระตุกอ่ะเอาใหม่นะ I used to be a very fat girlI used to be a very fat girl. พูดตามยังพูดตามเรียบร้อยละจบประโยคที่สองนะคะครูแบมจะให้พูดตามนะ I used to call him from the office. One more timeI used to call him from the office. I used to call him from the office.
ฉันเคยโทรหาเขา call him ก็คือโทรหาเขา from the office ก็คือจากออฟฟิศอาจจะเป็นออฟฟิศของฉันอะไรเงี้ย the office I used to call him from the office เฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องจริงของครูนะคะ I used to be a very fat girl เป็นประโยคค่ะประโยคให้ฝึกเล่นๆ จริงๆก็ใช่แหละอ่ะ I used to call him from the office เอาแค่สองประโยคนะลองพูดตามอีกทีดิ I used to call him from the officeครูพูดอะไรก็พูดตามอ่ะ I used to call, I used to be a very fat girl I used to call him from the office ได้ป่ะพูดตามได้ไหมคือการพูดตามเนี่ยมันไม่ต้องใช้พื้นฐานอะไรนะคะ ขอแค่คุณฟังภาษาไทยจากครูรู้เรื่องแล้วคุณพูดตามจบ I used to call him from the office I used to be a very fat girl เนาะอ่ะต่อนะคะ I used to share a room with my friend I used to share a roomwith my friend I used to share a room with my friend ฉันเคยแชร์ก็คือแบ่งแบบแชร์ห้องอะ share room ฉันเคยแชร์ห้องกับเพื่อนของฉันอาจจะสมัยมหาลัยแบบอยู่หออยู่กับแบบอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นI used to share a room with my friend. สามประโยคแล้วนะทีนี้ครูพูดอะไรคุณพูดตามนะไม่ว่าครูจะพูดอะไรคุณก็พูดตามไปไม่ต้องคิดมากนะคะ I used to call him from the office. I used to be a very fat girl.I used to share a room with my friend. เริ่มมีคนถามแล้ว I used to แปลว่าเคยเหรอครับใช่ค่ะเพราะฉันเคยทำอะไรก็พูดไปค่ะฉันเคยเป็นเด็กที่อ้วนมากฉันเคยอะไรนะโทรหาเขาจากออฟฟิศฉันเคยแชร์ห้องกับเพื่อนแบบนี้ค่ะอีกสักประโยคนึงนะคะพูดตามนะ I used to write a book 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 ฉันเคย write ก็คือเขียนใช่ป่ะwrite a book ก็คือเขียนหนังสืออาจจะเคยเขียนหนังสือออกมาขายสักเล่มนึงเคยเป็นนักเขียนอยู่พักนึงอะไรเงี้ยนะตอนนี้เราได้4ประโยคละเหมือนเดิมไม่ว่าครูจะพูดอะไรคุณลองพูดตามนะคะไม่ต้องคิดมาก I used to share a room with my friendI used to write a book. I used to be a very fat girl. I used to work here. เริ่มเป็นอะไรที่มันไม่เห็นไม่ได้บอกไม่มีมาก่อน I used to work here.คำว่า work ก็คือทำงานใช่ป่ะ here คือที่นี่แล้วบอกฉันเคยทำงานที่เนี่ย I used to work here
เพราะฉะนั้นคุณเคยทำอะไรคุณก็พูดไป I used to อะไรก็ได้ I used to ฉันเคยกินอาหารเกาหลี I used to eat Korean food อะไรก็ว่าไปง่ายๆนะคะเอาแค่นี้ก่อนอ่ะ I used มีคนพิมพ์มา I used to eat หมูกระทะอ่ะให้พิมพ์มาสักคนละประโยคประโยคอะไรก็ได้คิดดูดิฉันเคยทำอะไรเคยทำอะไรแล้วก็พิมพ์มามีคนบอกว่า I used to work here ไม่รู้สับเซิร์ชใน Google ได้เลยค่ะวิธีการเซิร์ชคุณก็เซิร์ชภาษาไทยสมมติว่าอยากรู้ว่าคำว่าสมมติคำว่าออกกำลังกายชีวิตนี้ฉันไม่รู้สับภาษาอังกฤษเลยฉันอยากรู้คำว่าออกกำลังกายทำยังไงสาธิตให้ดูคนที่เข้ามาดูไลฟ์ได้อะคุณต้องมีอินเทอร์เน็ตใช่ป่ะเพราะฉันจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณจะไม่มีอุปกรณ์อะไรนะคะคุณก็พิมพ์คำว่าออกกำลังกายมองไม่เห็นอีกอ่ะแล้วก็พิมพ์ว่าภาษาอังกฤษตามเข้าไปข้างหลังแค่นั้นเองมีคนบอกว่า I used to walk alone เคยเดินคนเดียว I used to live in พิษณุโลก I used to make a cake เคยทำเค้ก I used to love him เคยรักเขา I used to work out ฉันเคยออกกำลังกาย I used to play football ฉันเคยเล่นฟุตบอล I used to live in Thornbury เคยอยู่ Thornbury I used to go work out เคยไปออกกำลังกาย I used toCover dance หรอเคยเต้น cover อะไรเงี้ยหรออ่ะไม่เป็นไรเราใส่ศัพท์ที่เราแบบพอจะได้ I used to learn Japanese เคยเรียนภาษาญี่ปุ่น I used to work in ราชบุรี province เคยทำงานที่จังหวัดราชบุรีเนี่ย I used to work on สีลม road I used to write a book I used to be a very chubby girl อันนี้เรียนแบบครูมา I used to go to Korea last year อะไรก็ว่าไปนั่นแหละนั่นแหละที่พิมพ์มาน่ะได้หมด I used to suffer เคยทนทุกข์ทรมานเอาแค่นี้ก่อนอ่ะคือวันนี้คุณเรียนรู้ประโยคแบบนี้แล้วคุณก็ copy ออกมาใช้เนี่ยคุณก็ไปเปลี่ยนใช่ป่ะมีอีกนะเดี๋ยวมีอีกเซตนึงนะคะเดี๋ยวให้มีให้ฝึกเพิ่ม I used to watch this movie I used to live in BangkokI used to have a boyfriend. How sad. ไม่มีแล้วตอนนี้ใช่ไหม I used to learn English with ครูแบม I used to eat more candy. ประมาณนี้ค่ะเนี่ยลองดูเอาไปปรับใช้กันแค่นี้คุณก็จะสามารถที่จะบอกสิ่งที่อยู่ในใจคุณได้แล้วว่าแบบฉันเคยอะไรคุณก็ว่าไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนนะคะฝรั่งที่เขาจะต้องมาสื่อสารกับคนไทยแบบเราเนี่ยเขาก็ต้องทำใจไว้ระดับหนึ่งแล้วแหละว่าเราเป็นคนไทยเราไม่ได้แบบเป็นเมืองขึ้นของใครมาก่อนเพราะฉันก็จะไปเก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นได้ยังไงนะคะแต่ฉันก็มีความพยายามอย่างน้อยเนี่ยคุณมีอย่างเงี้ยในหัวอยู่สต็อกไว้ในหัวเราอะมันก็ยังเวลาที่ต้องใช้คุณยังมีอะไรดึงออกมาไงต่อให้มันอาจจะแบบเป็นแบบที่ฝรั่งใช้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่แบบนั้นไป 100% แต่คุณก็ยังมีอะไรที่ออกมาสื่อสารได้ไงคุณก็ยังมีชีวิตรอดเอาตัวรอดไปได้นึกออกไหมคะนี่คือการฝึกอ่ะทีนี้เดี๋ยวมีอีกเซตนึงนะจ๊ะทีนี้นะคะพูดตามอีกมีอีก4ประโยคเมื่อกี้เรา I used to นะคะเดี๋ยวครูทวนอีกรอบก่อนที่ไปอีกอันนึงนะคะ I used to be a very fat girl ทุกคนลองฟังแล้วเช็คตัวเองว่าเข้าใจไหม I used to call him from the office. I used to share a room with my friend. I used to write a book. ทุกคนเข้าใจเนาะแล้วก็ที่พิมพ์กันมาเนี่ย นะ
ไรก็ตามอ่ะทีนี้พร้อมฝึกต่อนะคะมีให้ฝึกต่อ stop typing หยุดการพิมพ์ไว้ก่อนนะคะมาเรามาฝึกทีนี้ให้พูดตามเหมือนเดิมนะคะ am used to คราวนี้ไม่ใช่ I used to นะคะคราวนี้เป็น am I am used to using this program am used to using this program am used to using this program อันเนี้ยมันจะแปลว่าถ้าเมื่อกี้ I used to เนี่ยแปลว่าฉันเคยใช่ไหมจ๊ะอันนี้ฉันเคยแต่อันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้แปลว่าฉันชินถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็น am used to แปลว่าฉันชิน use คือใช้ใช่ป่ะ using คือการใช้ this program โปรแกรมเนี้ยฉันอะชินกับการใช้โปรแกรมนี้ฟังแล้วคิดตามไม่ต้องไปสงสัยอะไรมากมายนะคะถ้า I used to ไม่ก็จะ I used to be ฉันเคยเป็น I used to call ฉันเคยโทร I used to share ฉันเคยแบ่ง I used to write ฉันเคยเขียนแต่คราวนี้ไม่ใช่นะคราวนี้เป็น I am used to using แปลว่าการใช้ค่ะฉันชินกับการใช้โปรแกรมนี้ I'm used to using this programทำไปก่อนนะแจ๊ยังไม่ต้องสงสัยอะไรพูดตามอีกรอบนะคะ am used to using this program am used to using this programครูพูดอะไรพูดตามเลยนะ I used to call him I used to call him am used to using this program กระตุกโอเคNext พูดตามนะคะ am used to drinking green tea am used to drinking green tea am used to drinking green teaฉันเอ๊ะอันนี้ฉันเคยทำใช่ไหมไม่ใช่ฉันชิน am used to คือฉันอะชินกับอะไรชินกับ drink ก็คือดื่มใช่ไหม drinking การดื่ม green tea ชาเขียวฉันชินกับการดื่มชาเขียว am used to drinking green teaฉันชินกับการดื่มชาเขียวI'm used to drinking green tea.นะพูดตามอีกรอบนะคะ I used to be a very fat girl I used to call him from the office
I used to share a room with my friend. I used to write a book. Am used to using the program. Am used to drinking green tea. Next. Am used to staying up late. Am used to staying up late. Am used to staying up late. I'm used to staying up late. Am used to อ๋อฉันชินกับคำว่า stay up stay late แปลว่าอยู่จนดึก stay up late คือเหมือนแบบคนนอนดึกอะค่ะคืออยู่จนดึกอะนอนดึกฉันชินกับการ staying ก็คือการอยู่จนดึกการอยู่ดึกๆแบบนี้ไม่หลับไม่นอน I'm used to staying up late. One more time. I'm used to using this program. I'm used to drinking green tea. I'm used to staying up late. Next, I'm used to getting up early. One more time. I'm used to getting up early. I'm used to getting up early. Early. ฉันน่อฉันเคยหรือฉันชินเนี่ยฉันชินจ้ะฉันชินกับ get up แปลว่าตื่นใช่ป่ะ get up ลุกตื่น early คือเช้าฉันชินกับการตื่นเช้าซึ่ง it's not me ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ครู I'm used to getting up early ฉันชินกับการตื่นเช้าฉันชินกับการนอนดึกก็ I'm used to staying up late ถ้าครูจะบอกว่าฉันชินกับการทำอาหารอย่างเงี้ยเราก็บอกว่า I'm used to cooking ใช่ป่ะ I'm used to cooking ถ้านักเรียนจะบอกว่าฉันชินกับการวิ่งแบบเนี้ยอะง่ายๆฉันชินกับการวิ่งเราจะพูดว่าอะไรลองดูฉันชินกับการวิ่งตอบกันมาแล้วรอคำตอบก่อนฉันชินกับการวิ่งหนุกดีโอเคทุกคนก็ตอบกลับมานะคะว่า I'm used to running ไม่ต้องคิดเยอะเลยค่ะแล้วถ้าจะพูดใหม่สมมุติคุณอยากจะบอกเขาว่าแบบฉันเคยวิ่งคนละอันแล้วนะคราวนี้ฉันเคยวิ่งจะพูดว่าอะไรเมื่อกี้ฉันชินกับการวิ่งค่ะ I'm used to runningถ้าฉันเคยวิ่งvery good เยี่ยมมากๆเลยนะคะฉันเคยวิ่งก็ใช้คุณก็พูดว่า I used to run ใช่ป่ะ
I used to run ไม่เอาใหม่ๆอีกสักอันหนึ่งฉันชินกับอะไรดีครูแบมให้คำศัพท์ละกันเราจะได้แบบสมมุติว่าอยู่ไม่รู้คำศัพท์อยู่ก็ไปเสิร์ชตามที่ครูบอกเมื่อกี้ใช่ป่ะสมมุติว่าคุณอยากจะหาคำว่าแต่งหน้าจ้ะแต่งหน้าก็คือ wear makeup นะคะสมมุติคุณจะบอกว่าฉันน่ะชินกับการแต่งหน้าอย่างเงี้ยอาจจะพูดยังไงฉันชินกับการแต่งหน้าชินกับการแต่งหน้าโอ้ยเขียนพี่เขียนถูกไม่เป็นไรจ้าขอให้พี่เขียนมาก่อนเฉลยฉันชินกับการแต่งหน้าใช่ป่ะก็ I'm used to ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าฉันชินก็คือ I'm used to wearing makeup การแต่งหน้าทีนี้อีกอันนึงถ้าเราจะพูดว่าฉันเคยแต่งหน้าฉันเคยแต่งหน้าโอเคตอบกันมาเยี่ยมมากนะคะก็ฉันเคยแต่งหน้าฉันเคยก็แบบ I used to ใช่ป่ะทุกคนที่ตอบมาแล้วแหละ I used to wear makeup แค่นี้เคยกับชินนะประเด็นคืออะไรรู้ป่ะการที่เราให้ทำเวิร์กช็อปอันนี้ทุกคนจบป่ะตอนนี้ทุกคนจบไหมถ้าเราอยากจะพูดความในใจของเราออกไปว่าแบบฉันเคยทำอันนั้นฉันเคยทำอันนี้หรือว่าฉันชินกับการทำอันนั้นฉันชินกับการทำอันนี้ตอนนี้คุณสามารถสื่อสารออกมาได้ยังแล้วกระบวนการเรียนรู้ของคุณอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่คุณแบบเห็นตัวอย่างคุณเห็นตัวอย่างอ่ะคุณรู้ศัพท์นี่มันไม่ได้ยากเซิร์ชใน Google ได้แล้วคุณก็ copy ออกมาเลยแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนเป็นประโยคอื่นๆเห็นยังนี่คือกระบวนการเรียนรู้แล้วต่อไปเนี้ยเวลาที่คุณอยากจะไปสื่อสารประโยคแบบเนี้ยนะคะคุณก็แค่ใช้ประโยคพวกเนี้ยแล้วก็ไปเปลี่ยนคำศัพท์แต่ทีเนี้ยคนที่บอกว่าเรียนแล้วลืมก็เพราะว่าเราเนี่ยจริงๆเดี๋ยวคุณก็ลืมพรุ่งนี้คุณอาจจะลืมก็ได้หรืออาทิตย์หน้าคุณอาจจะลืมการลืมมันไม่ได้แปลกถ้าคุณมาฝึกในไลฟ์กัน5นาที10นาทีแล้วคุณจำได้มันโอเคเพราะมันเป็นณตอนนี้แต่ถ้าคุณอีก100กว่าชั่วโมงตลอดสัปดาห์คุณไปใช้ชีวิตอย่างอื่นแล้วคุณไม่ได้ฝึกเลยมันก็ลืมเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนแล้วลืมต้องบอกตัวเองว่าเราต้องฝึกซ้ำอะค่ะคุณก็ลองแบบเอาไปฝึกซ้ำประโยคซ้ำๆเนี่ยค่ะทีเนี้ยเรายังมีทีเด็ดให้ดูทีเด็ดก็คือว่าถ้าตอนเนี้ยเป้าหมายคุณมันชัดว่าคุณอยากจะเรียนเพื่อสื่อสารให้ได้กระบวนการนี้คือจบแล้วนะคะนี่คือจบแล้วคุณ copy ประโยคไปคุณไปใช้ได้ละคุณพูดเคยคุณพูดชินได้ละคุณอยากจะเรียนอะไรเพิ่มคุณก็หาประโยคแล้วคุณก็เปลี่ยนแบบเนี้ย copy แล้วไปเปลี่ยนเอาคุณก็พอจะสื่อสารได้แล้วนะคะอ่ะทีเนี้ยถ้าคนที่แบบงงกับตัวเองอยู่หลายๆคนอาจจะงงเนื่องจากเราอาจจะเรียนทฤษฎีมาเยอะหรือเราถูกปลูกฝังคำว่าทำไมมาเยอะไงก็จะมีเอาใหม่นะเคลียร์ก่อนนะถ้าคุณมีเป้าหมายแค่จะสื่อสารได้แค่นี้คุณควรจะจบได้ละ
พราะคุณสื่อสารได้แล้วมันตรงเป้าคุณแล้วคุณไม่ต้องเอาอะไรเข้ามาลบหัวแล้วแค่นี้จบออกไปไปคุยกับฝรั่งจบจบนะแต่ทีเนี้ยถ้าคุณยังไม่ชัดกับตัวเองใช่ป่ะคุณยังมีคำถามว่าทำไมคำว่าทำไมนั่นแหละคือการเรียนเพื่อที่จะรู้เรียนเพื่อที่จะเข้าใจไงคุณนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีคำถามว่าทำไมจริงๆมันไม่ผิดนะคะแต่ครูแบมจะชี้ให้ดูอย่างนึงสมมุติว่าคุณถามว่าทำไมครูก็จะต้องมาอธิบายใช่ป่ะว่ามันถ้าถามว่ามันต่างกันยังไงอ่ะมันก็คนละความหมายจริงๆมันก็คือจบแต่ละต่างกันอย่างเงี้ยก็ I used to ฉันเคย am used to ฉันชินก็คือจบใช่ป่ะแต่ถ้าคุณแบบเรียนทฤษฎีมาเยอะอีกหรือว่ายังงงกับตัวเองว่าจะต้องแบบเคลียร์แบบให้เข้าใจว่าทำไมอ่ะครูก็ต้องมานั่งอธิบายว่าอ๋อคุณที่อันนี้มันมี am เนี่ยนะทำไมมันถึงต่างกันหรอที่มี am เนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็น adjective อ่ะเกิดมีคำว่า adjective หรือคุณศัพท์เข้าไปในหัวคุณอีกนะคะ adjectiveคุณก็ต้องคิดอีกว่า adjective มันคืออะไร adjective เนี่ยนะเวลาที่เขาใช้เนี่ยข้างหน้ามันต้องมี verb คือตัวมันเป็น adjective ประโยคนี้มันยังไม่มีกริยามันยังไม่มี verb เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยต้องเอาแบบverb to be มาช่วยเพื่อให้ประโยคมันสมบูรณ์แบบเนี้ยอันเนี้ยเริ่มไปทางทฤษฎีที่แบบที่ตอนแรกครูแบมบอกว่าเรียนเพื่อเข้าใจแล้วยังไงรู้ป่ะสุดท้ายนะต่อให้คุณรู้ไปอ่ะไอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้คุณไปสื่อสารไงเพราะสุดท้ายแล้วเวลาที่คุณไปพูดกับฝรั่งคุณใช้แค่กระบวนการก๊อปปี้เมื่อกี้ที่เราฝึกกันไปแล้วคือจบที่ครูแบมพูดคำว่าจบแค่เนี้ยคุณใช้แค่นั้นน่ะเอาไปสื่อสารได้แล้วไงการที่คุณต้องมาถามว่าทำไมอย่างนี้กลายเป็นว่าคุณจะต้องรับไอทฤษฎีอะไรเข้าไปในหัวซึ่งมันจะลกเข้าไปอีกอ่ะแล้วมันไม่จบอะค่ะมันไม่จบแต่เข้าใจคือมันไม่ใช่ผิดว่าเราจะถามไม่ได้เราถามได้แต่ก็ย้อนกลับไปตอนแรกที่ครูแบมบอกไงว่าคุณจะเอา2 อย่างมันไม่ได้ไงมันได้อย่างใดอย่างหนึ่งนึกออกว่าเพราะว่าถ้าคุณจะเอาสื่อสารให้ได้แล้วคุณมัวแต่มานั่งคิดเรื่องนี้คุณจะสื่อสารได้ยังไงคุณก็สื่อสารไม่ได้แต่ถ้าคุณอยากจะเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนเพื่อกระบวนการเข้าใจขนาดนั้นลึกขนาดนั้นแล้วคุณจะเอาเวลาที่ไหนฝึกอ่ะมันก็ไม่ได้กระบวนการฝึกไงเพราะถึงบอกว่าการกระทำ2เป้าหมายของการเรียนเนี้ยมันไม่เหมือนกันผลมันก็ออกมาไม่เหมือนกันสิ่งแรกที่เราทำคือ copy แล้วเอาไปใช้จบแต่พอนี้มันเริ่มจะต้องเป็นทฤษฎีหลายสิ่งหลายอันแล้วทีเนี้ยที่ครูแบมบอกว่าอย่างคนที่จะไปสอบอะไรทั้งหลายแหล่ถ้าคุณสื่อสารได้ก่อนนะมันง่ายเพราะอะไรรู้ป่ะสมมุติเวลาคุณไปสอบอะมาวันนี้จัดเต็มเลยนะฮะสมมุติเวลาคุณไปสอบอะคุณพอจะพูดได้เข้าใจว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรมันพูดประมาณไหนใช่ป่ะแป๊บหนึ่งนะเอาแค่นี้ลองดูนะสมมติครูไปสอบจบประมาณอย่างเงี้ยสมมตินี้แบบระดับง่ายเลยนะคุณจะเลือกอันไหนอ่ะ A B C D ทำไมเลือกดีกันหมดเลยยังไม่ได้สอนทฤษฎีเลยแล้วจะไปสอบได้ไงใช่ค่ะคุณรู้ยังว่าทำไมคุณถึงตอบแบบนี้ได้อะเติมคำลงในช่องว่างก็ถ้ามันพูดเป็นมันใช้เป็นมันก็เติมได้มันก็เลือกได้ไงอ
เออถูกต้องจ้ะตัวนี้จ้ะดีดอกดีดอกที่ตอบกันมาก็คือ I'm used to driving ฉันชินกับการขับรถแบบนี้สรุปจบไหมจ๊ะหัวข้อนี้จบไหมจ๊ะเรียนยังไงให้ได้ผลสูงสุดนะคะถึงก็จะต้องมาแบบสาธิตให้ลงมือเวิร์กช็อปกันจะได้แบบเข้าใจตัวเองแบบนี้นะคะเพราะว่านี่แหละคือสาเหตุที่ทำไมครูถึงไม่ชอบตอบว่าทำไมถึงต้องคือมันจะต้องยาวเยอะแล้วพูดไปนักเรียนก็จะไม่เข้าใจแล้วมันก็จะแบบเอาไปใช้ไม่ได้จริงแล้วที่ฉันเป็นสายสื่อสารไม่ใช่สายแบบทฤษฎีปวดหัวแบบนี้ค่ะเนาะจบจบครับตามนั้นก็เขาใช้finish เดี๋ยวนะเพราะคนเราเกิดความกลัวครับจึงทำให้อยากรู้เข้าใจทฤษฎีเพื่อจะสื่อสารได้ถูกต้องจึงทำให้เกิดคำถามมากมายในการเรียนครับเป็นคนไทยชาติเดียววะชาติอื่นเขาอาจจะไม่เป็นก็ได้นะเพราะว่าเท่าที่แบบดูเท่าที่รู้จักเอาอย่างรู้จักเพื่อนฝรั่งอย่างเงี้ยพวกเพื่อนฝรั่งที่มันอยู่ไทยกันมา10-20 ปีอะมันก็ไม่เห็นมีใครจะชอบถามว่าทำไมคนไทยพูดแบบนี้อะไรเงี้ยไม่มีนะเวลาที่เขาเรียนภาษาไทยอะคือเขาอยากรู้อะไรเขาก็ถามเราเลยอ่ะอันนี้พูดไงอันนั้นยังไงอันนี้เรียกว่าอะไรแล้วเขาก็แบบจำไปพูดอะไรเงี้ยเออพวกที่แบบมีแพชชั่นเยอะๆหน่อยมีความหลงไหลในเมืองไทยอยากมีแฟนไทยอยากมีสามีไทยนางก็จะแบบชอบการฝึกภาษาไทยนางก็เอาไปพูดไปจนนางแบบพูดเก่งอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็ไม่เคยเจอคำถามอะไรที่แบบอะไรแบบนี้เออนะคะมาเนี้ยเก็ทอิทเยี่ยมมากเลยค่ะ You are my light เลยเดี๋ยวนะขอดูนะเพราะฉะนั้นเป็นอันเข้าใจว่าในเพจนี้กับครูคนนี้ก็เรียนกันไปแบบเนี้ยเรียนกันไปแบบไม่ต้องถามป้อนอะไรให้ก็รับไปแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้เลยจะได้ไปเร็วๆไม่ต้องมานั่งติดกับอะไรเยอะๆนะคะเพราะไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าจะบอกให้ต่อให้รู้ไปก็ไม่ได้ใช่ว่าจะพูดถูกนะการที่คุณจะพูดการที่เราจะพูดถูกอ่ะมันกระบวนการการพูดของคนอ่ะมันต้องเกิดจากการไม่ได้บอกว่าต้องจำเป็นต้องพูดผิดก่อนนะแต่มันจะพูดตามที่เราชินก่อนนะคะแต่ละคนเลยพูดไม่เหมือนกันบางคนชินกับการพูดแบบเต็มประโยคแบบที่ฝรั่งใช้คือ copy มาได้เป๊ะเขาก็พูดเป๊ะก็คือเหมือนพูดถูกอะแต่บางคนถ้าเขาไม่ได้ชินอะไรขนาดนั้นจำได้แค่บางคำที่เขาคุ้นๆเขาก็อาจจะจำมาเป็นคำๆแล้วก็มารวมเป็นประโยคมันก็จะออกมาแบบที่เขาชินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนจะไม่ถูกในสายตาของบางคนหรือในสายตาของฝรั่งอย่างเดียวเลยคือคุณใช้ที่คุณชินก่อนแล้วคุณค่อยปรับพอคุณปรับปุ๊บเนี่ยแล้วก็ใช้ไอ้สิ่งที่เราปรับบ่อยๆจนชินมันก็จะกลายเป็นความถูกต้องแค่นั้นเองนะคะการพูดไม่ออกมาแบบอัตโนมัติเวลาเจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้มัวแต่คิดทำไมเจอฝรั่งพูดทำไมมากๆเจอฝรั่งพูดไม่ได้มัวแต่คิดใช่ๆถูกต้องประมาณนั้นวันนี้เลิกงานกี่โมงถามยังไงคำว่าวันนี้นี่เราถามตอนไหนอะคะถ้าเราถามตอนคือเขาเลิกแล้วสมมุติว่าตอนนี้3 ทุ่มเราจะถามวันนี้คุณเลิกกี่โมงก็ What time did you finish work ก็ได้แต่ถ้าเราถามตอนเย็นๆมันยังไม่เลิกงานมันก็จะต้องเป็นแบบคุณจะเลิกงานกี่โมงอะไรเงี้ยมันก็ What time are you going to finish work อะไรแบบเนี้ยประมาณนี้ใช่ค่ะพูดได้เพราะความเคยชินแต่อยากรู้หลักการด้วยเพราะบางครั้งต้องเขียนค่ะเขียนคือเรื่องเดียวกับพูดค่ะไม่ใช่ว่าคือคุณรู้หลักการไปมันก็เหมือนการพูดอ่ะมันเหมือนการจริงๆแล้วอ่ะการที่คุณเขียนออกมาได้ไม่ถูกเพราะว่าคือเขียนมันคือเรื่องเดียวกับพูดอ่ะอันเดียวกัน
วันนี้ถ้ายังพูดไม่ถูกมันก็จะเขียนไม่ถูกมันเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่ารู้หลักการแล้วมันจะทำได้ดีขึ้นอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วคุณรู้ไปมันก็จะเต็มสมองคุณแล้วมันก็จะลกอยู่ในนั้นแล้วเราก็จะดึงออกมาใช้ไม่ถูกอยู่ดีถ้าจะเขียนให้ถูกมันก็คือต้องเขียนจนชินเหมือนกันไม่งั้นคุณก็จะเขียนผิดๆถูกๆเหมือนกับการที่เราพูดผิดๆถูกๆอะค่ะมันเหมือนกันคนที่เขียนถูกเขาก็พูดถูกแต่อาจจะเวลาพูดอาจจะไม่ได้ว่าพูดถูกเป๊ะ 100% โดยความคล่องของการพูดอาจจะไม่ได้พูดจนคล่องขนาดนั้นแต่เขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดออกไปอ๋อมันใช่หรือว่าไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะคะประมาณเนี้ยพูดไม่คล่องก็ฝึกค่ะไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะคืออยากให้มองภาษาอังกฤษเป็นทักษะไม่ใช่มองเป็นวิชาค่ะการที่เราบอกเราทำนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้เป็นเพราะเรายังไม่ทำไม่ได้ทำมันให้มากพอเหมือนเด็กอ่ะทำไมยังวิ่งไม่ได้เอ้าก็ยังคานอยู่เลยยังเดินอยู่เลยอ่ะจะบอกว่าเอ้ยทำไมฉันวิ่งไม่ได้มันก็เหมือนกันนะคะถ้าเราพูดไม่คล่องเราก็ดูว่าชีวิตเราอ่ะเราได้ฝึกไหมโดยมากคนที่บอกพูดไม่คล่องก็เพราะว่าชีวิตนี้เราพูดแต่ภาษาไทยไงเราไม่ค่อยได้ฝึกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยคุณก็ฝึกแล้วฝึกได้ด้วยตัวเองด้วยนะแบบที่ไม่ต้องมีชาวต่างชาติด้วยอะนะคะหลายๆคนก็ฝึกแบบเนี้ยตอนนี้ท่องตามคลิปที่ครูให้มาสามารถเอาไปใช้ได้จริงทั้งเขียนทั้งพูดใช่ค่ะใช่ copy แบบนั้นไปเลยเพราะว่าถ้าเป็นคลิปในคลับในคอร์สนี่ครูจะคือแพลนมาอยู่แล้วว่านักเรียนควรต้องเจออะไรบ้างแบบนี้ค่ะประมาณนั้นเนาะก็วันนี้เป็นไลฟ์แบบหนุกๆไม่ได้แบบจริงจังบทเรียนยาวมากแต่ว่าอยากให้เคลียร์ตรงนี้ถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ได้นะเราสามารถฝึกตัวเองได้มันก็จบแล้วนะคะเจอกันบ้างบางสัปดาห์ก็ยังโอเคแต่ถ้าคุณไม่ได้ไอเดียไม่ได้อะไรเลยคุณก็จะวนอยู่กับตัวเองแล้วก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงกับตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะการเรียนภาษาหรือการฝึกภาษาคือการรับผิดชอบของตัวเราเองนะคะไม่ใช่ของคนอื่นนะถ้าฝรั่งถามเราแล้วเราตอบสั้นๆตอบเป็นคำๆไม่ตอบเป็นประโยคฝรั่งจะมองว่าเราเสียมารยาทไหมคะคือมันไม่ใช่เรื่องภาษานะคะต้องบอกก่อนว่าอย่างคุณต้องดูสถานการณ์ว่าฝรั่งคนนั้นเป็นใครฝรั่งคนนั้นรู้จักเราไหมรู้ไหมว่าภาษาฉันเป็นแบบไหนโดยมากอะพวกฝรั่งเขาจะเข้าใจอยู่แล้วนะถ้าไม่ใช่ว่าในที่ทำงานแบบเป็นเจ้านายลูกน้องคือถ้าเราตอบสั้นๆเนี่ยส่วนมากก็แปลว่าเรายังไม่ค่อยใช้ประโยคได้ฝรั่งก็จะเข้าใจอยู่แล้วว่าอ๋อเขาอาจจะแบบไม่ได้เก่งภาษามากอาจจะเขาฟังจากสำเนียงฟังจากการออกเสียงดูจากประโยคสั้นๆเขาก็รู้ได้แล้วอะค่ะเหมือนเวลาเราคุยกับฝรั่งฝรั่งที่นิสัยดีไม่ใช่ฝรั่งนิสัยดีคนที่นิสัยดีเขาก็จะเข้าใจกันว่าอ๋อเขาไม่ได้เขาพยายามแล้วเขาไม่ได้เก่งภาษามันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เขาอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนที่เราพยายามเข้าใจฝรั่งเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากค่ะอย่างน้อยตอบสั้นๆก็ยังดีกว่าไม่ได้ตอบเลยแบบนี้เราต้องฝึกคำศัพท์ก่อนหรือฝึกเป็นประโยคเลยคะจริงๆครูแบมไม่เคยบอกให้ฝึกคำศัพท์เลยเพราะว่ามันจำไม่ได้หรอกมันเยอะคุณฝึกเป็นประโยคไปเลยเหมือนที่เราฝึกในไลฟ์อะค่ะฝึกเป็นประโยคแล้วค่อยไปอยากรู้ศัพท์อะไรใหม่ๆแล้วค่อยไปเซิร์ชเอามาใส่ในประโยคอะมันก็จะแบบทำให้เราใช้ได้เป็นประโยคไปเลยง่ายกว่าค่ะประมาณนั้นพูดภาษาอังกฤษต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยตัวเองใช่จ้าคอร์สเรียนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวนะก่อนพูดถึงคอร์สจริงๆต้องบอกแบบนี้ถ้าเราโอเคกับตัวเองแล้วหมายความว่าเราต้องแบบเคลียร์กับตัวเองก่อนนะว่าเราอยากจะฝึกเพื่อเขาเรียกอะไรนะเพื่อให้มันสื่อสารได้ค่ะแล้วคุณพร้อมนะที่จะแบบเรียนเพราะว่าคอร์สคู่แบบเป็นออนไลน์ทั้งหมดออนไลน์หมายความว่านักเรียนจะต้องกดเข้ามาดูครูด้วยตัวเองแต่ครูก็จะเตรียมบทเรียนทั้งหมดไว้ให้แล้วถ้าคุณมีวินัยพอที่จะแบบคือทุกอย่างเตรียมไว้ให้หมดแล้วทั้งบทเรียนทั้งการอธิบายที่มันง่ายๆทั้งแบบเข้าเรียนตอนไหนก็ได้เก็บไว้ดูได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณพร้อมคุณโอเคคุณสามารถเรียนออนไลน์ได้ตอนนี้มันจะมีคอร์สมี2แบบนะคะแบบแรกคือเรียนเพื่อสร้างประโยคด้วยตัวเองอ่ะคุณอยากตั้งคำถามด้วยตัวเองเป็นอยากตอบคำถามเป็นอยากเล่าเรื่องสั้นๆเป็นเขาเรียกว่าคอร์สสร้างประโยคด้วยตัวเองอันนี้เรียนเพื่อเข้าใจวิธีการใช้ของฝรั่งแล้วก็เน้นฝึกชื่อ So Easy ค่ะราคาจะอยู่ที่ 4,900 ปกติเวลามีราคาพิเศษก็จะมาประกาศไว้ในเพจนะคะส่วนอีกคอร์สนึงเป็นคอร์สฝึกแบบฝึกทั้งปีไปเลยอ่ะ
ฝึกเวลาสั้นๆแต่เน้นฝึกทั้งปียาวๆตอนนี้ยังเป็นราคาพิเศษอยู่ 2,400 บาทฝึกได้1ปีเลยนะคะเริ่มเรียน1เมษายนรับสมัครถึง30มีนาเนี่ยค่ะสนุกมากครับเรียนวันนี้อยากให้ทุกคนลองเข้าคอร์สครูแบมคลับ2017แล้วรู้ว่าสนุกมากครับยังเปิดรับสมัครอยู่ค่ะเป็นรุ่น2ค่ะราคา 2,400 บาท1ปีฝรั่งส่วนใหญ่จะถามว่าคุณพูดอังกฤษได้ไหมใช่ค่ะใช่เขาจะต้องแบบไนซ์กับเราหน่อยอ่ะเขามาเที่ยวเมืองเราบ้างอะไรเงี้ยนี่เธอมาเที่ยวบ้านฉันเธอต้องเข้าใจฉันสิอะไรอย่างนี้แต่ถ้าคุณไปเมืองนอกอ่ะเนี่ยอีกเรื่องนึงคุณจะลำบากหน่อยถ้าคุณสื่อสารไม่ได้เพราะฝรั่งไม่แคร์คุณนะคะคุณจะเป็นกระเหรี่ยงในสายตาเขาในทันทีแต่ถ้าเขามาเมืองไทยอ่ะมันโอเคนะคะ you are good looking and attractive in Thailandควรจำความหมายเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยดีครับจำความหมายเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยคือเราก็ต้องแปลใช่ไหมคะเราความหมายมันต้องเป็นภาษาไทยดิจำประโยคเป็นภาษาอังกฤษแต่ความหมายเราก็ต้องเข้าใจเป็นภาษาไทยใช่ป่ะว่าอ๋ออันนี้มันแปลว่าตอนอะไรนะแล้วเราเอาไปใช้ตอนไหนอะไรเงี้ย so easy ยังไม่ปิดรับใช่ไหมคะจริงๆเริ่มเรียนไปแล้วว่ะ3วันรอรอบหน้านะคะรอรอบรุ่น12ปกติ So Easy จะเปิดบ่อยค่ะเพราะว่านักเรียนรีเควสเยอะมากอาจจะเปิดอีกทีเมษาค่ะเดี๋ยวรอดีกว่าจะได้ไม่ต้องแบบจะได้เรียนไปด้วยกันนะคะ I'm always enjoy when I study with you copy ประโยคจากครูแบมไปใช้เลยค่ะได้ทั้งประโยคและคำศัพท์ในเวลาเดียวกันใช่คืออย่าไปรู้สึกแย่กับคำว่า copy นะคะ copy เนี่ยมันเป็นวิธีที่เวิร์กสุดแล้วของการเรียนภาษาภาษาไทยก็ copy อยากให้ลูกม.1 เรียนควรเริ่มจากคอร์สไหนคะอยากให้ลูกม.1 เรียนจริงๆถ้าเป็นเคสคุณแม่อยากให้ลูกเรียนอ่ะครูแบมอ่ะอยากให้ลูกเรียนคือไม่ได้อยากให้คุณแม่อยากให้ลูกเรียนแต่ว่าเราต้องไปถามลูกก่อนว่าลูกอยากเรียนหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกภาษาอังกฤษมันต้องใช้ความรับผิดชอบของตัวเองอะค่ะถ้าน้องแบบรู้สึกว่าอยากเรียนน้องรู้สึกสนใจภาษาอังกฤษอยู่ม.1แนะนำ So Easy ค่ะเพราะเขาจำเป็นต้องสร้างประโยคให้เป็นนะคะอ่านออกแต่แปลไทยไม่ได้ Google เลยค่ะหาความหมายนะคะสนับสนุนคอร์สครูแบมคลับอีกเสียงข่าวนำไปใช้ได้จริงๆคอร์สนี้คนชอบเยอะมากๆเลยไม่เป็นไรก็สรุปนะคะสรุปก็คือตามนั้นนะคะตามที่สอนมาทั้งไลฟ์นี่แหละเอาอย่างนี้ละกันสำหรับคนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษนะคะตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเองอยากจะเริ่มลงมือฝึกภาษาอังกฤษได้แล้วแล้วก็สามารถตามในเพจนี้ได้เลยนะคะปกติครูก็จะมาไลฟ์ทุกสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ตามใน LINE นะคะไปแอด LINE @krubaminglish น่ะเวลามีครูจะทำไลฟ์หัวข้ออะไรก็จะส่งไปแจ้งเวลามีพวกคลิปที่มันน่าสนใจเอามาฝึกภาษาอังกฤษได้น่ะอย่างน้อยก็เอามาฝึกฟังได้สับบ้างประโยคบ้างแชร์ให้ในเพจก็จะส่งไปแจ้งนะจ๊ะคือป้อนให้ถึงปากตลอดเลยแอด LINE ไว้อย่างเดียวแอด LINE แล้วเช็ค LINE นะคะส่วนพวกคอร์สเรียนเวลาเปิดก็จะมีแจ้งไปด้วยนะคะหรือว่าคนที่แบบจะถามเรื่องคอร์สนู่นนี่นั่นก็คือถามไปในไลน์นี้เลยจ้ะมีทีมงานคอยตอบนะคะก็ปีมาเอาสื่อสารให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปสอบนะจ๊ะสื่อสารให้มันพอได้ก่อนแล้วก็ค่อยไปเรียนว่าอ๋อทำไมเขาถึงอะไรประมาณนี้ค่อยไปขยายต่อแล้วไปสอบมันจะง่ายกว่านะคะประมาณนี้อยากเรียงประโยคเป็นครับสามารถเรียน So Easy ได้ค่ะขอสร้างประโยคด้วยตัวเองอุ๊ยยืนไลฟ์มันนะวันนี้เดี๋ยวข้อหลังยืนไลฟ์อีกนะปกตินั่งไลฟ์ไม่ค่อยมีแรงนะคะโอเคตามนั้นก็เดี๋ยวเราเจอกันนะคะในเพจทุกวันอาทิตย์2ทุ่มทุกอาทิตย์2ทุ่มนะคะหนูพูดภาษาอังกฤษวันนี้กับครูทั้งวันเลยจนหนูเสียงแหบเลยค่ะเยี่ยมไปเลยจ้าอย่างงี้แหละเราก็จะเจ็บตัวบ้างอะไรบ้างเวลาเราฝึกอะไรหนักๆเหมือนเล่นกีฬาออกกำลังกายเหมือนกันนะคะใครที่จะไปตามฝึกในไลฟ์แบบ
ฝึกใน YouTube ได้นะคะ YouTube ครูแบมทำช่องไว้ให้ช่องชื่อว่าครูแบมแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ English นะคะก็ไปไลฟ์ฝึกในไลฟ์ได้เลยค่ะฝึกจนชินไปก่อนนะแล้วจะลงคอร์สก็ค่อยว่ากันเนาะเน้นให้เริ่มฝึกตัวเองไปก่อนให้เราพอจะแบบเฮ้ยรู้สึกดีกับภาษาอังกฤษอะเวลาเรียนจะง่ายขึ้นคุณจะได้ไม่ต้องแบบเสียเงินแล้วก็แบบมาทนทุกข์ทรมานหรือว่าแบบรู้สึกว่ามันยังไม่ใจมันยังไม่ชอบพอคุณไปทำใจให้ชอบภาษาอังกฤษมากพอก่อนไปฝึกกันในไลฟ์อย่างเงี้ยสนุกดีครูแบมแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็อังกฤษนะคะอันนี้เซิร์ชใน YouTube ก็จะเจอช่องของครูก็ไปตามฝึกได้นะประมาณนั้นโอเคค่ะ See you next Sunday at 8 o'clock ตอน 2 ทุ่มนะคะโอเคบาย